กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายองค์กรงดเหล้าบุหรี่ลดอุบัติเหตุจังหวัดพิษณุโลก 105.0 MHz DFM คลื่นดีอารมณ์ดี CMC Creative Media ครับโครงการจังหวัดนำร่องบูรณาการเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุโดยเครือข่ายประชาคมพิษณุโลกครับผมกฤษดาแสงสว่างครับจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศของการรณรงค์ในช่วง7วันอันตรายนะฮะตั้งแต่วันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านคลองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปดูในจุดบริการและจุดเสี่ยงจุดตรวจนะฮะในหลายๆจุดในจังหวัดพิษณุโลกครับว่ามีกิจกรรมและมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างในช่วง7วันอันตรายนี้ครับจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองครับบรรยากาศก็มีรถเคลื่อนไหวเบาบางหนานั่นมั้งครับถามเส้นทางสอบถามหางที่ท่องเที่ยวจะมีเวรทำเวรสับเปลี่ยนที่4ชั่วโมงครับแต่มีเวรการในการสับเปลี่ยนใช้รถด้วยความระมัดระวังและมีน้ำใจซึ่งกันและกันอุบัติเหตุถึงจะไม่ค่อยมีห้ามดื่มสุราโดยขาดครับคุณผู้ชมครับด้วยความเตรียมพร้อมของหน่วยงานและการบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจึงได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของรถดับเพลิงด้วยเผื่อมีการเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเหตุขึ้นด้วยนะฮะอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วยนะครับตำบลพาชุมพลกาแฟมีรถดับเพลิงแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดบริการนะครับบริเวณ3แยกเรือนแพซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะเพราะมันเป็นจุดสำคัญซึ่งในบริเวณนี้นะครับจะให้บริการคล้ายคลึงกับทั้งจุดอื่นๆที่มีการให้บริการอยู่นะแต่ว่าจะมีความพิเศษและแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะให้บริการ9วันนะครับไม่ใช่7วันคือตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะถึง5มกราคมจุดนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะจากเทศบาลแล้วก็ทางตำรวจที่ร่วมมือกันนะโดยที่ทางเครือข่ายก่อนก็เล่าและสสของเราเนี่ยก็มาร่วมสนับสนุนด้วยฝากให้รักษากฎระเบียบการจราจรบ้างครับผมแต่วันที่28ครับ28ธันวาคมครับผมถึงวันที่ถึงวันที่5ครับผมก็คือเกิน7วันครับผม9วันครับผมขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะก็เคารพกฎจราจรแล้วก็มีวินัยเมาไม่ขับครับรายงานการเกิดเหตุในช่วง7วันปลอดภัยของจังหวัดพิษณุโลกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น122ครั้งจำนวนผู้บาดเจ็บ127รายและยอดผู้เสียชีวิต10คน
ครงการจังหวัดนำร่องบูรณาการเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุโดยเครือข่ายประชาคมพิษณุโลก